สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่45เรื่องการประยุกต์การประมาณค่าภายในช่วงวัตถุประสงค์ของตอนนี้นะครับก็คือเพื่อให้ทราบถึงแนวคิดของการนำระเบียบวิธีการประมาณค่าภายในช่วงที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับไปประยุกต์ใช้กับปัญหาเรื่องความเร็วของการขับรถและเรื่องการเจริญเติบโตของปลานะครับตัวอย่างที่1นะครับเรื่องความเร็วของการขับรถสมมติว่าเรามีข้อมูลแสดงไว้ดังตารางด้านขวานะครับเป็นข้อมูลระหว่าง t ก็คือเวลาแล้วก็ velocity คือความเร็วของรถที่เวลาต่างๆนะครับโดยที่เวลา t เริ่มจาก0ถึง10มีความเร็วต่างๆกันนะครับเราก็นำข้อมูลในตารางนะครับมาพลอตความสัมพันธ์ระหว่าง v และ t โดยที่จุดสีน้ำเงินก็จะเป็นข้อมูลในตารางดังกล่าวนะครับทีนี้ถ้าเกิดคำถามว่าที่เวลา t เท่ากับ6รถควรจะมีความเร็วเท่าไหร่นะครับเราจะประมาณค่าของความเร็วตรงนี้ได้อย่างไรนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการประมาณค่าภายในช่วงเราจะทำ2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือจะใช้พหุนามลากรองที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับช่วยในการประมาณค่าภายในช่วง t จาก0ถึง10นะครับโดยที่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีลากรอง interpolation นะครับได้กล่าวถึงในตอนที่37แล้วนะครับเราก็จะนำมาประยุกต์ใช้กับเรื่องความเร็วของการขับรถในวิดีโอนี้นะครับโดยที่ input ของปัญหานี้ก็คือข้อมูลในตารางนะครับเราจะแทนด้วย x และ y เป็นคู่ลำดับ x ก็จะหมายถึงเวลานะครับ y ก็จะหมายถึงความเร็ว v แล้วก็ input อีกตัวนึงก็คือเวลาไหนนะครับที่เราต้องการจะประมาณค่าของ y นะครับจากนั้นโปรแกรมลากรอง interpolation ก็จะ print estimate นะครับก็คือ estimate จะ return ค่าของ y นะครับที่ตำแหน่ง x เท่ากับ6ตรงนั้นออกมานะครับซึ่งในตัวอย่างนี้จะมีค่าประมาณ 68.3656 นะครับแล้วก็อีกวิธีหนึ่งนะครับที่ใช้ในการประมาณค่าภายในช่วงเช่นเดียวกันนะครับก็คือใช้ระเบียบวิธีกำลัง2น้อยสุดหรือ least square method นะครับดังนั้น input ก็จะกำหนดในลักษณะเดียวกันก็คือเป็นข้อมูลของ t และ v นะครับซึ่งในโปรแกรมจะกำหนดให้เป็นตัวแปร x และ y นะครับเป็น input ของเรานะครับจากนั้นนะครับในปัญหานี้เราจะใช้ least square นะครับโดยเราจะใช้เป็น degree 2นะครับก็คือจะเป็น quadratic least square เนื่องจากการกระจายตัวข้อมูลไม่ได้มีลักษณะเป็นเชิงเส้นนะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะทำการ print ค่า coefficient มานะครับเนื่องจากในตัวอย่างนี้นะครับเราใช้ polynomial degree 2ก็จะมีค่า coefficient หรือค่าสัมประสิทธิ์อยู่3ค่านะครับซึ่งเป็นสัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลัง2 x ยกกำลัง1และ x ยกกำลัง0นะครับโปรแกรมก็จะปริ้นออกมาแล้วก็ส่วนของโปรแกรมตรงนี้นะครับก็จะเป็นการ return ค่าของค่าโดยประมาณที่ตำแหน่ง t เท่ากับ6ออกมานั่นเองนะครับผลที่ได้นะครับก็จะแสดงได้ดังรูปด้านขวาตรงนี้นะครับรูปด้านขวาก็จะเป็น output ของโปรแกรมของ least square method นะครับที่ได้กล่าวถึงในตอนที่43แล้วนะครับก็จะเป็นการพลอตความสัมพันธ์ระหว่าง v และ t นะครับจุดก็จะเป็นข้อมูลที่กำหนดให้ในตารางนะครับส่วนเส้นสีเขียวก็จะเป็น polynomial degree 2นะครับที่ได้จากระเบียบวิธี quadratic least square ออกมานะครับแล้วเราก็สามารถที่จะประมาณค่าของความเร็วที่ t เท่ากับ6ได้นะครับส่วนด้านล่างนี้นะครับในกรอบสีแดงตรงนี้ก็คือส่วนที่โปรแกรมทำการ print ค่า coefficient ออกมานะครับโดยที่coefficient ตัวท้ายสุดนะครับก็จะเป็นสัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลัง2ถัดมาตรงกลางก็จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลัง1และตัวแรกสุดก็จะเป็นค่าสัมประสิทธิ์ของ x ยกกำลัง0นะครับแล้วก็ค่าโดยประมาณที่ t เท่ากับ6สำหรับตัวอย่างนี้นะครับก็จะได้ค่าประมาณของความเร็วมีค่าเป็น 64.75 โดยประมาณนะครับก็ตรงนี้นะครับเป็นการประยุกต์ใช้ระเบียบวิธี least square ช่วยในการ fit curve นะครับ fit ข้อมูล
แล้วก็มีการประมาณค่าณจุดใดจุดหนึ่งได้ด้วยนะครับถัดมานะครับตัวอย่างเรื่องการเจริญเติบโตของปลาก็สมมุติว่าเรามีข้อมูลระหว่างความยาวและน้ําหนักของปลานะครับแสดงให้ทางตารางนี้ความยาวของปลานะครับก็สามารถวัดได้จากรูปนี้นะครับความยาวก็จะวัดตามแนวนอนให้มีค่าเป็นตัวแปร L นะครับแล้วก็ณค่า L 1หรือค่าความยาว1ก็จะมีค่าน้ำหนักค่า1นะครับข้อมูลในตารางแล้วก็มาพลอตความสัมพันธ์ระหว่าง W กับ L ได้ดังรูปนี้นะครับจุดก็แสดงข้อมูลนะครับที่เราเก็บมาแล้วก็เราต้องการประมาณว่าที่ L เท่ากับ450ค่าน้ำหนักปลาควรจะมีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับเนื่องจากการพลอตข้อมูลในตัวอย่างนี้นะครับความสัมพันธ์เราเห็นสังเกตได้ชัดเจนว่าไม่ได้มีลักษณะแบบเชิงเส้นนะครับลักษณะค่อนข้างคล้ายกับ function exponential เราจึงต้องการที่จะฟิตข้อมูลชุดนี้นะครับโดยมองความสัมพันธ์ระหว่าง W และ L ในรูปของ exponential ด้วยนะครับโดยที่ A และ B เป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่ต้องการหานะครับเมื่อเราทราบค่า A และ B แล้วก็สามารถที่จะทำนายค่าของน้ำหนักเมื่อกำหนดค่า L มาให้ได้นะครับแต่ว่าการฟิตหาค่า A และ B ในรูปโดยตรงแบบนี้นะครับทำได้ยากมีเทคนิคอันนึงก็คือจะแปลงให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์เชิงเส้นก่อนนะครับเราก็ทำได้โดยการเทคล็อกทั้งสองข้างนะครับก็จะได้เป็นล็อกของ W เท่ากับล็อกของ A L ยกกำลัง B นะครับจากนั้นก็ใช้คุณสมบัติของล็อกก็จะได้บรรทัดถัดมานะครับเราก็จะเซตให้ล็อกของ W เป็นตัวแปร Y ใหญ่ใหม่นะครับแล้วก็ล็อกของ L ก็จะเป็นตัวแปร X ใหญ่ใหม่นะครับล็อกของ A ก็จะมีค่าเป็น4ตัวใหม่นะครับดังนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง Y ใหญ่กับ X ใหญ่ตรงนี้จะกลายเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับซึ่งเราจะฟิตหาค่า Bและ C นะครับเมื่อเราได้ค่า C แล้วก็จะโยงมาหาค่า A ได้นั่นเองนะครับซึ่งการทำแบบนี้จะทำได้ง่ายกว่านั่นเองนะครับเรามาดูโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของ least square นะครับเพราะว่าเราจะใช้ระเบียบวิธีนี้ช่วยในการฟิตความสัมพันธ์ระหว่างล็อกของ W และล็อกของ L แบบ linear least square นะครับซึ่งมีความสัมพันธ์เชิงเส้นต่อกันนะครับดังนั้นในโปรแกรมของ linear least square นะครับเราก็จะต้องเตรียมข้อมูลก่อนนะครับข้อมูลที่กำหนดให้มาก็คือ L และ W ก็คือความยาวของปลาและน้ำหนักของปลาที่ความยาวต่างๆกันแล้วก็เก็บไว้ใน list ของ L และ W นะครับจากนั้นเราก็ทำการ take log นะครับของข้อมูล L และข้อมูล W เก็บไว้ที่ตัวแปรใหม่ชื่อว่า X และ Y นะครับจากนั้นเราก็เรียกโปรแกรม least square โดยส่งข้อมูลล็อกของ L และล็อกของ W แล้วเราก็จะใช้แค่ linear least square โดยใช้ degree 1เลยใส่เลข1ตรงนี้นะครับโปรแกรมก็จะปริ้นค่าสัมประสิทธิ์ออกมานะครับเนื่องจากเราใช้ degree 1ก็จะปริ้นค่าสัมประสิทธิ์ออกมา2ค่านะครับก็คือค่าของ B และ C ใหญ่ในสไลด์ก่อนหน้านะครับและส่วนตรงนี้เมื่อเราได้ค่าสัมประสิทธิ์แล้วเราสามารถที่จะพลอตกราฟระหว่างข้อมูลนะครับ LW แล้วก็ข้อมูลที่ได้จากการฟิตนะครับเปรียบเทียบกันได้และสุดท้ายนะครับเราก็สามารถที่จะทำนายค่าของ W ที่ L เท่ากับ450ได้นะครับทั้งหมดนี้ก็คือแนวคิดของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธี least square ซึ่งได้กล่าวไปแล้วในตอนที่43นะครับผลที่ได้เรามาดูกันนะครับรูปด้านซ้ายก็จะเป็นการพลอตความสัมพันธ์ระหว่างล็อกของ W กับล็อกของ L นะครับก็คือเป็นการแปลงให้อยู่ในรูปของความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับก็สังเกตเห็นว่าข้อมูลจุดต่างๆตอนเริ่มต้นนะครับถูกแปลงมาอยู่ในรูปของความสัมพันธ์ระหว่างล็อก W กับล็อกของ L แล้วความสัมพันธ์ที่ได้จะเป็นความสัมพันธ์เชิงเส้นนะครับเราก็สามารถที่จะฟิตหาค่าสโลปนะครับแล้วก็ค่าส่วนตัดแกน Y ได้นะครับก็จะได้ค่าสโลปออกมาเป็น 3.271 นะครับและค่าของ C ก็จะมีค่าประมาณ -12.743 นะครับ
มูลทรัพย์ค่า c แล้วก็โยงกลับไปหาค่า a ได้นะครับโดยที่ a เท่ากับ e ยกกำลัง4มีค่าประมาณ 2.923 คูณด้วย10ยกกำลังลบ6นะครับหลังจากที่เราทราบค่า a และ b แล้วนะครับก็จะทำให้เราสามารถได้สมการฟิตนะครับที่อยู่ในรูปของ exponential อยู่ในรูปของ w เท่ากับ 2.923 คูณด้วย10ยกกำลังลบ6คูณอยู่กับ l ยกกำลัง 3.271 นั่นเองนะครับในกล่องสี่เหลี่ยมด้านซ้ายตรงนี้ก็คือโปรแกรมจะ return ค่าของ b นะครับและ c ที่ได้จากการฟิตแบบลีเนียร์นั่นเองเราลองมาดูผลที่ได้นะครับกับข้อมูลจริงเดิมของเราก็คือเป็นการพลอตระหว่าง w กับ l นะครับจุดสีน้ำเงินก็จะเป็นข้อมูลชุดเดิมนะครับความสัมพันธ์ระหว่างความยาวและน้ำหนักเส้นนะครับก็คือความสัมพันธ์ระหว่าง w กับ l ที่ได้จากการฟิตแล้วแล้วก็มาพลอตเปรียบเทียบกับข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะประมาณค่าของ w ที่ l เท่ากับ450ได้แล้วโดยการแทนค่า l ลงไปนะครับก็พบว่าน้ำหนักปลาขณะที่ปลามีความยาวเป็น450จะมีค่าน้ำหนักประมาณ 1,394 นะครับก็สามารถทำให้เราประมาณค่าน้ำหนักปลาที่ความยาวต่างๆได้นะครับโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราทราบถึงตัวอย่างการนำระเบียบวิธีการประมาณค่าภายในช่วงไปประยุกต์ใช้นะครับกับ2ปัญหาก็คือปัญหาเรื่องความเร็วการขับรถและเรื่องการเจริญเติบโตของปลาแล้วเราก็ทราบถึงแนวคิดของการแก้ปัญหาโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับและสุดท้ายเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์และเลือกใช้ระเบียบวิธีที่เหมาะสมในเบื้องต้นได้นะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ